เรื่องราวของภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากเกมนั้นก็น่าจะถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่หลายคนน่าจะรู้ถึงอาถรรพ์ของมันเป็นอย่างดีมากๆเนื่องจากส่วนใหญ่ผลงานแต่ละเรื่องมันมักจะออกมาล้มเหลวและทำได้ไม่ดีเท่ากับตอนเป็นเกมอยู่เสมอๆแต่ถ้าหากลองกลับกันว่าเป็นฝั่งเกมล่ะที่เลือกจะเอาภาพยนตร์ไปดัดแปลงเป็นรูปแบบวิดีโอเกมให้ผู้ชมสามารถเข้าไปเล่นและสัมผัสเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เราทำได้แค่ดูมาตลอดนานความรู้สึกมันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่แถมเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างก็คือมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันเคยถูกเอาไปทำเป็นเกมมาแล้วเนื่องจากรูปแบบของมันค่อนข้างที่จะนึกออกได้ยากว่ามันจะออกมาเป็นเกมยังไงนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีภาพยนตร์ที่หลายคนไม่รู้ว่าเคยถูกเอาไปทำเป็นเกมมาแล้วเรื่องไหนบ้างที่น่าสนใจและเมื่อถูกเอาไปทำเป็นเกมคุณภาพของมันจะยังดีเทียบเท่ากับตอนเป็นภาพยนตร์หรือไม่โดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ Braveheart ออกจำหน่ายปี1999สำหรับ Braveheart ปี1995คือภาพยนตร์แนวสงครามอิงชีวประวัติของวิลเลียมวอลเลซอัศวินชาวสกอตแลนด์ที่ปลุกระดมชาวสกอตแลนด์ให้ปลดตัวเองออกจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซึ่งมีพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษเป็นผู้ปกครองณขณะนั้นจนกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่เรียกได้ว่าอยู่ในตำนานหน้าประวัติศาสตร์ของยุโรปมาอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้แถมความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์และนักแสดงอย่างเมลกิฟสันก็ได้ทำให้ตัว Braveheart คว้ารางวัลออสการ์ไปถึง5สาขารวมไปถึงรางวัลใหญ่อีกด้วยซึ่งทางค่ายผู้ผลิตเกมอย่าง Scottish Studio Red Lemon Studio ที่เล็งเห็นว่าตัวภาพยนตร์ยังคงทำงานอย่างดีเยี่ยมในรูปแบบโฮมวิดีโอมาอย่างต่อเนื่องหลังจากภาพยนตร์ลาลงไปนาน 2-3 ปีแล้วนั้นก็ได้ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มาผลิตเป็นเกมแนวกลยุทธ์ซึ่งจะให้ผู้เล่นได้มีโอกาสวางแผนควบคุมทหารในสงครามแบบสมจริงเพื่อจำลองให้เรานั้นได้รับบทเป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพของวิลเลียมวอลเลซและวางแผนจัดการทรัพยากรต่างๆในกองทัพแทบทั้งหมดซึ่งความโดดเด่นของเกมก็คงจะเป็นมุมมองของกราฟิกที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถเจาะเข้าไปดูรายละเอียดของกองทัพและสถานที่ฐานทัพที่เราจัดตั้งขึ้นมาได้แบบใกล้ชิดผ่านมุมกล้องหลายๆมุมพร้อมกับฉากคัตซีนสงครามสุดอลังการที่เหมาะสมกับกราฟิกในยุคนั้นเป็นอย่างมากโดยเกมจะได้รับการจัดจำหน่ายโดย Eidos Interactive สำหรับระบบ Windows ที่เหมาะสมกับเกมมากที่สุดแล้วในช่วงปลายยุค90โดยคำวิจารณ์ส่วนใหญ่จะระบุออกมาว่าเกมดูมีความเป็นระบบที่จริงจังในการวางแผนมากเกินไปเกินกว่าที่จะเอามาเล่นเพื่อความเหมือนเกมอื่นๆ But they may take our lives but they'll never take our freedom Constantine ออกจำหน่ายปี2005ภาพยนตร์คอนสแตนตินปี2005ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฉบับที่เคียนูรีฟมารับบทเป็นจอห์นคอนสแตนตินนั้นแม้ว่านี่จะเป็นผลงานการดัดแปลงเรื่องราวฮีโร่จาก DC Comics ที่รายได้อาจจะไม่ได้เข้าเป้าเท่าไหร่แต่เรื่องราวของหมอผีสุดเท่คนนี้ก็จะถือว่าประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป็นอย่างมากเนื่องจากตัวภาพยนตร์ยังมีการพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันแถมยังมีข่าวคราวของภาคต่อออกมาตลอดซึ่งก็คงต้องยกความดีความชอบให้กับตัวทีมงานแบบเลี่ยงไม่ได้เลยที่ใส่ใจคุณภาพของรายละเอียดในการนำเสนอออกมาดีมากๆและไม่พยายามดันภาพยนตร์มาขายในตลาดแบบง่ายๆมากเกินไปแต่เรื่องที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือครั้งหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเคยถูกดัดแปลงเป็นเกมมาแล้วผ่านค่ายผู้ผลิตอย่าง Big Studio ในรูปแบบของเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เพื่อพอร์ตลง PlayStation 2 Xbox และ Windows โดยเนื้อเรื่องในเกมจะมีการเล่าถึงเนื้อหาที่ไม่ได้เล่าออกมาในภาพยนตร์อย่างการที่จอห์นคอนสแตนตินจะต้องออกไปทำภารกิจไล่ผีในตัวของเด็กสาวคนหนึ่งจนได้พบเบาะแสที่จะต่อยอดไปจนถึงการวิญญาณตัวอื่นๆกระทั่งเขาต้องออกไปตามหาตัวละครในภาพยนตร์อย่างบีแมนและออกตามหาอาวุธที่จะไปปรากฏในภาพยนตร์มาใช้ให้ได้ก่อนอีกด้วยซึ่งในส่วนของระบบการเล่นนั้นผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวจอคอนสแตนตินในรูปแบบกึ่ง RPG เพื่อสะสมกระสุนใช้ไอเทมฟื้นฟูสุขภาพแล้วร่ายคาถาไปเรื่อยๆส่วนรูปแบบการเล่นหลักก็จะเป็นรูปแบบเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองกล้องไปตามสถานการณ์ผู้เล่นจะสามารถเลือกอาวุธได้หลากหลายเพื่อกำจัดปีและคัตซีนจะเริ่มต้นเมื่อมีภารกิจพิเศษหรือการต่อสู้กับบอสเกิดขึ้นซึ่งทำให้การเล่นเกมมีมุมมองที่แตกต่างออกไปเรื่อยๆแถมยังมีความพิเศษอย่างการที่หากเราจะใช้คาถาขึ้นมาผู้เล่นนั้นต้องกดปุ่มให้ทันในกรอบเวลาที่กำหนดด้วยซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมมากๆในยุคนั้นแบบสุดๆโดยคอนสแตนตินวิดีโอเกมก็จะถูกสรุปออกมาในยุคนั้นว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพในระดับกลางๆไม่ได้ดีหรือแย่มากนักและมีกราฟิกที่พอลงตัวกับเครื่องเล่นซึ่งจะขับ
ศักยภาพของเกมออกมาได้ประมาณนี้แล้วมันจึงเป็นเกมที่ทำให้แฟนๆภาพยนตร์ควรจะไปหามาเล่นสักครั้งหนึ่งหากชื่นชอบในภาพยนตร์หลักและอยากจะหาเนื้อเรื่องส่วนขยายมาเสพต่อไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มอรรถรส How's my mind crossing over you half-breed piece of shit Charlie's Angel ออกจำหน่ายปี2003ภาพยนตร์ Charlie's Angels หรือนางฟ้าชาลีปี2000ก็น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แนวสายลับพลังหญิงที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคนั้นกับการรวมตัวนักแสดงเบอร์ใหญ่อย่างคาเมรอนดีแอสดรูว์แบร์รีมอร์และลูซี่หลิวมาร่วมจอกันในการทำภารกิจสุดมันที่เต็มไปด้วยความระทึกและความสนุกตามแบบของยุคจนนี่กลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จบนบ็อกซ์ออฟฟิศในระดับที่ดีเยี่ยมเป็นอย่างมากและหนึ่งในวัฒนธรรมของยุค2000ที่นิยมกันเป็นอย่างมากนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการพัฒนาภาพยนตร์ไปเป็นเกมเพื่อต่อยอดทางการตลาดต่ออีกทีโดย Charlie's Angels ก็เคยถูกค่ายผู้พัฒนาอย่าง Nego Entertainment เอาไปดัดแปลงเป็นเกมสำหรับเครื่องคอนโซลแห่งยุค2000อย่าง PlayStation 2และเกมคิวบ์มาแล้วในรูปแบบของเกม Beat 'em Up หรือวิดีโอเกมที่มีการต่อสู้แบบระยะประชิดตัวระหว่างคู่ต่อสู้จำนวนมากซึ่งเนื้อเรื่องในเกมจะเล่าเรื่องราวของ3นางฟ้าชาลีที่ต้องออกตามหาเทพีเสรีภาพซึ่งถูกขโมยไปโดยการเดินตะลุยด่านและสู้กับคนร้ายแบบทั้งมือเปล่าและใช้อาวุธต่างๆไปเรื่อยๆโดยตัวละครแต่ละตัวจะต้องคอยสนับสนุนเพื่อนๆด้วยการไขปริศนาง่ายๆเปิดประตูให้เพื่อนผ่านไปก่อนหรือช่วยกันต่อสู้ไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากเกมถูกวางจำหน่ายโดย Ubisoft ในปี2003สิ่งที่หลายๆคนค่อนข้างจะเก่งถูกอยู่แล้วมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆแบบไม่พลิกโผเลยก็คือตัวเกมนั้นออกมาดูแย่มากๆจากกราฟิกที่ตกยุคและพอดูได้ในฉากคัตซีนเท่านั้นระบบการต่อสู้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเกมแนวเดียวกันในยุคก่อนๆเลยนี่จึงถือว่าเป็นเกมที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าและอาจจะมีแค่คอภาพยนตร์ตัวจริงเท่านั้นที่พอจะรู้ได้ว่ามันมีเกมนี้อยู่ด้วย Good morning angels Good morning Charlie Alfred Hitchcock Vertigo ออกจำหน่ายปี2021ภาพยนตร์เรื่อง Vertigo คือภาพยนตร์แนวระทึกขวัญจิตวิทยาที่ออกฉายในปี1958และกำกับโดย Alfred Hitchcock นำแสดงโดย James Stewartคิมโนแวคซึ่งจะเล่าเรื่องราวของนักสืบชายคนหนึ่งที่เป็นโรคกลัวความสูงแบบขั้นหนักจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในอดีตแต่ต้องกลับมาสืบคดีให้เพื่อนรักที่จู่ๆก็เล่าว่าภรรยาของตัวเองสามารถระลึกชาติได้การสืบครั้งนี้จึงยิ่งลึกลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกจนยากจะคาดเดาตามมาได้และแม้ว่านี่จะเป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่มีอายุเกือบ70ปีแล้วแต่มันก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เชิงศึกษาที่คนทำภาพยนตร์ทั่วโลกนั้นอาจจะต้องเคยหามาดูสักครั้งแบบเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนจากความยอดเยี่ยมในการถ่ายทำรวมไปถึงรูปแบบบทของมันแต่ใครจะไปคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเคยถูกดัดแปลงมาเป็นเกมเหมือนกันจากค่ายเกมสัญชาติสเปนอย่าง Pendulo Studio ที่พัฒนาเกมออกมาในรูปแบบ Adventure เพื่อพอร์ตลงระบบ Windows Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series XS และจัดจำหน่ายโดย Microid แต่เนื้อเรื่องในเกมนั้นจะแตกต่างไปจากภาพยนตร์เป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีโครงที่คล้ายกันอย่างการเล่าเรื่องของเอ็ดมิลเลอร์นักเขียนที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะอุบัติเหตุรถชนและแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักกลับมาแต่เขาก็ได้อ้างว่าภรรยาและลูกของเขาได้หายตัวไปในตอนนั้นทั้งที่ทั้งคู่อยู่ในรถพร้อมกับเขาเอ็ดจึงต้องออกตามสืบเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองพร้อมกับการได้รู้ว่าตัวเองนั้นจะมีอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและมีอาการทางจิตแทรกซ้อนเข้ามาอยู่ตลอดซึ่งรูปแบบของเกมก็จะเป็นเกมผจญภัยที่เกิดขึ้นในโลกของเกม3มิติโดยผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละคร3ตัวและมุ่งเน้นไปที่การไขปริศนาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตผ่านการคุยกับตัวละครอื่นๆพร้อมทั้งหาเบาะแสและต่อสู้ไปเรื่อยๆคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์มาก่อนซึ่งไอเดียเหล่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆจนเกมได้รับรางวัลเกมอินดี้ที่น่าจับตามองพร้อมทั้งคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมสุดๆนี่จึงถือว่าเป็นเกมยุคใหม่ที่มีไอเดียน่าสนใจและไม่ตกยุคในช่วงเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอนFollow you, didn't you? Who was up there when you got up there? Elster and his wife? Yes, yes, and she was the one who died. Battleship ออกวางจำหน่ายปี 2012ภาพยนตร์ Battleship คือภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟในปี2012ที่จะเล่าเรื่องราวของทหารเรือซึ่งอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐและต้องพบกับกองทัพสุดล้ำสมัยของเหล่าเอเลี่ยนที่บุกลงมาที่โลกและหวังจะแย่งชิงพร้อมกับทำลายทรัพยากรทั้งหมดลงไปซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นพล็อตเรื่องมันสไตล์ฮอลลีวูดยุคหลังที่มักจะได้ผลอยู่เสมอๆในการสร้างกระแสและเอาของที่ระลึกจากภาพยนตร์มาขายในช่วงซัมเมอร์ได้เป็นอย่างดีมากๆและก็แน่นอนว่าการเอามาพัฒนาเป็นวิดีโอเกมก็คงจะเป็นหนึ่งในแผนที่จะข้ามไปไม่ได้อย่างแน่นอนทางผู้ผลิตจึงจัดสรรให้มีการพัฒนาเกมผ่านค่ายอย่าง Double Helix Game
ที่ดูแลในส่วนของคอนโซลที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360ซึ่งเกมจะถูกพัฒนามาในแบบ First Person Shooter หรือเกมเดินยิงมุมมองบุคคลที่1แบบทั่วไปโดยเนื้อเรื่องนั้นจะมีการขยายเพิ่มไปจากภาพยนตร์เพื่อให้ผู้เล่นได้ติดตามตัวละครโคมาเตสที่ต้องวางแผนรบอยู่บนเกาะและสู้กับเอเลี่ยนที่บุกขึ้นมาแทนโดยรูปแบบการเล่นก็จะเป็นการเดินยิงรอบเกาะและเปลี่ยนอาวุธตามสถานการณ์เรื่อยๆแถมยังมีการตามหาไอเทมพร้อมกับไขปริศนาแทรกเข้ามาเล็กน้อยด้วยแต่เรานั้นจะไม่ได้ขึ้นไปสู้บนเรือหรือวางแผนการรบแบบในภาพยนตร์แต่อย่างใดนั่นจึงทำให้เกมเวอร์ชัน First Person Shooter นั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าในตลาดโลกเนื่องจากกราฟิกที่ตกยุคและไม่ทันเกมดังๆในช่วงปี2012ที่ต่างพัฒนาไปไกลกว่าในทุกๆด้านแล้วแถมเกมยังไม่สามารถดึงกลิ่นอายจากภาพยนตร์ออกมาดีด้วยโดยในอีกเวอร์ชันหนึ่งเกมยังถูกพัฒนาโดย Magic Pocket ที่จะดูแลในส่วนของเครื่องเกมที่มีสเกลรองลงมายัง Wii DS และ3DS ที่เกมจะถูกพัฒนาเป็นแนว Turn Based Strategy หรือเกมวางกลยุทธ์ผลัดการโจมตีเป็นเทิร์นซึ่งจะดูคล้ายกับต้นฉบับของภาพยนตร์ที่มาจากเกมกระดานแต่เกมฉบับนี้ก็ยังคงล้มเหลวเหมือนกันเนื่องจากระบบหลายๆอย่างล้าหลังจากเกมแนวTurn Based เกมอื่นๆไปแล้วนี่จึงถือว่าเป็นอีกครั้งที่เกมจากภาพยนตร์ล้มเหลวไม่เป็นท่าและถูกลืมหายไปในเวลาอันรวดเร็วแบบสุดๆ Blade Runner ออกจำหน่ายปี1997ภาพยนตร์ Blade Runner ภาคแรกปี1982ของผู้กำกับริลลี่สกอตต์นั้นก็น่าจะถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟล้ำยุคเรื่องหนึ่งที่มีความล้ำสมัยในการเล่าเรื่องหากย้อนกลับไปมองในยุค80เป็นอย่างมากกับเรื่องราวของนักสืบริกเดกาดที่ต้องออกตามล่ามนุษย์เทียมอย่างเรปลิแคนไปทั่วมหานครลอสแองเจลิสในโลกอนาคตจนได้พบกับความลับปริศนาดำมืดของเมืองและในจิตใจของเขาเองไปในตัวซึ่งก็แน่นอนว่าลีลาการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนในยุคสมัยนั้น Blade Runner ก็จะถือว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวในแง่ของรายได้เป็นอย่างมากและกว่าจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนชมภาพยนตร์ที่เริ่มจะเก็ทประเด็นของมันแล้วก็ต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่กลุ่มแฟนคลับของภาพยนตร์มีความหนาแน่นขึ้นมาประมาณหนึ่งทางผู้พัฒนาวิดีโอเกมอย่าง Westwood Studios จึงตัดสินใจเอาภาพยนตร์มาพัฒนาเป็นเกมแนว Point and Click Adventure Game หรือเกมผจญภัยที่ผู้เล่นจะไม่สามารถควบคุมตัวละครได้แบบเบ็ดเสร็จแต่จะสามารถใช้เมาส์คลิกเพื่อทำให้ตัวละครตอบสนองกับสิ่งเร้าหรือปริศนาในแต่ละด่านเพื่อทำให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเกมที่เราจะต้องเล่นเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเรย์แมคคอยที่ต้องออกตามล่าเรปลิแคนผ่านเบาะแสต่างๆในลอสแองเจลิสที่ถูกจำลองออกมาให้เหมือนกับฉากในภาพยนตร์แทบทั้งหมดเลยและถ้ายิ่งสืบไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าไปใกล้กับเบาะแสของริกได้กาตัวละครจากภาพยนตร์เองมันจึงได้อารมณ์ราวกับว่าเราได้ลงไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์จริงๆและลงไปสืบคดีที่ยิ่งสืบเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการเป็นเกมผจญภัย3มิติแบบเรียลไทม์เนื่องจากมันเป็นเกมผจญภัยเกมแรกๆที่ใช้ทั้งการแสดงตัวละคร3มิติและโลกของเกมที่ดำเนินไปแบบเรียลไทม์หรือการที่ NPC จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเองโดยไม่ต้องรอผู้เล่นเข้ามายุ่มย่ามเลยแตกต่างจากเกมอื่นๆในยุคนั้นที่ใช้ตัวเรนเดอร์แบบโพลีกอนโดยใช้ประโยชน์จากตัวเร่งความเร็ว3มิติที่ทำให้ NPC อยู่นิ่งๆมากกว่าซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่าไปแล้วและหลังจากออกวางจำหน่ายในระบบ Windows ผ่านตัวแทนอย่าง Virgin Interactive แล้วเกมก็ยังได้รับรางวัล Interactive Achievement Award สำหรับเกม Virgin Interactive PC Adventure of the Year และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Best Adventure Game อีกด้วยจนทำให้มีการผ่อนลงข้ามมาจนถึงยุค Nintendo Switch PlayStation 4รวมไปถึง Xbox One เลยทีเดียวทำให้นี่ถือว่าเป็นเกมที่สร้างจากภาพยนตร์ซึ่งประสบความสำเร็จมากๆเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นกราฟิกของมันก็ยังมีเอกลักษณ์จนดูตกยุคได้ยากอีกด้วย I'm RachelRecord. Bad Boys Miami Takedown ออกจำหน่ายปี2004สำหรับแฟรนไชส์ภาพยนตร์ Bad Boys ของผู้กำกับอย่างไมเคิลเบย์ที่มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี1995นั้นก็จะถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จพอตัวแล้วการมาของภาพยนตร์ภาคที่2ในปี2003เพื่อเล่าเรื่องราวของคู่หูขวางนรกที่ประกอบด้วยนักสืบไมเคิลและมาคัสจึงถูกดันกลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อความมันที่หลายๆคนรอคอยโดยหลังจากที่ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จไปแล้วจนน่าพอใจในปี2004ทางค่ายเกมอย่าง Big Games ก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและตัดสินใจเอาภาพยนตร์มาพัฒนาเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ Third Person Shooter
หรือเกมยิงในมุมมองบุคคลที่3ที่ถือว่ากำลังได้รับความนิยมในช่วงนั้นจากการมาของ Resident Evil 4ที่ประกาศวันวางจำหน่ายในช่วงเวลาไล่ๆกันพอดีโดยสำหรับ Bad Boys Miami Takedown ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบของกรมตำรวจไมอามียังมาคัสเบอร์เนตและไมค์ลาวรีในรูปแบบสลับกันซึ่งหมายความว่าผู้เล่นจะเล่นเลเวล1ด้วยตัวละคร1เล่นเลเวล2ร่วมกับอีกตัวโดยเกมนี้จะมี5พาร์ทแถมแต่ละฉากก็จะมีความยากหลายระดับด้วยโดยรูปแบบการเล่นผู้เล่นก็จะถูกกำหนดให้เดินไปตามฉากที่ล็อกเอาไว้เพื่อสู้กับเหล่าอาชญากรที่ด่าหน้าเข้ามาไม่หยุดและตัวเราจะต้องยิงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือคู่หูที่มาด้วยให้รอดไปด้วยกันให้ได้แต่ความพิเศษของเกมก็คงจะเป็นระบบการเข้าไปหลบในที่กำบังได้ซึ่งถือว่าใหม่มากๆในยุคนั้นแม้ว่าจะมีจุดล็อกบังคับให้เราต้องไปหลบตามมุมที่เกมกำหนดไว้ก็ตามแต่ที่ยังไงเกมก็จะสลับให้ผู้เล่นได้มีโอกาสไปเล่นในมุมมองแบบ First Person Shooter อยู่บ้างตามสถานการณ์ด้วยและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเอกลักษณ์ของเกมยังเกิดวัดค่าสถานะของผู้เล่นที่จะวัดว่าเราเป็น Perfect Cop หรือ Bad Boy กันแน่ตามการตัดสินใจของผู้เล่นที่อาจจะยิงฆ่าไม่เลี้ยงหรืออาจจะไว้ชีวิตโจรและทำงานตามคำสั่งโดยเกมจะถูกพอร์ตลงไปให้เครื่องเกมยิงเกมคิวระบบ Windows PlayStation 2 Xbox เพื่อรองรับเรื่องยอดนิยมในยุคนั้นแบบทั่วถึงและแม้ว่าเกมจะมีคำวิจารณ์ในระดับย่ำแย่จากทุกสำนักเท่าที่จะมีได้แต่เกมดังกล่าวก็ยังเป็นเกมของ Blizz Games ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเกมหนึ่งในแง่ของยอดขายในสหราชอาณาจักรช่วงเวลานานแถมยังครองใจผู้เล่นในฝั่ง PC ชนิดที่ว่าหลายๆคนซึ่งทันการมาของเกมในช่วงนั้นน่าจะเคยหามันมาเล่นสักครั้งไม่ก็หลายครั้งอยู่อย่างแน่นอน They call him. I just got out of jail and I ain't going back. I ain't going back. What's wrong with you?300 March to Glory ออกจำหน่ายปี2007 300หรือ300คือภาพยนตร์แอคชั่นพีเรียดของแซ็กสไนเดอร์ในปี2006ที่ดัดแปลงมาจากนิยายภาพชื่อดังของแฟรงค์มิลเลอร์ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของทหารสปาร์ตันจำนวน300นายที่นำทัพโดยแม่ทัพอย่างเลโอไนดัสแต่ดันสามารถต่อกรกับทหารเปอร์เซียจำนวนมากที่บุกเข้ามาได้อย่างสูสีสุดๆจนกลายเป็นตำนานการรบที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้และก็แน่นอนว่าจากพลังนักแสดงของเจอร์ราร์ด บัตเลอร์และคุณภาพของภาพยนตร์ที่ดีอยู่แล้วนาน300ก็จะถือว่าเป็นสุดยอดผลงานแห่งที่โกยรายได้ไปแบบมหาศาลในปี2006ที่เข้าฉายนั่นจึงทำให้นอกจากบรรดาของสะสมที่ถูกผลิตออกมาเยอะมากๆแล้วนานการพัฒนาไปเป็นวิดีโอเกมก็จะต้องเกิดขึ้นมาตามแบบเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกระทั่งในปี2007ทางค่ายผู้พัฒนาเกมอย่าง Collision Studios ก็ได้ตัดสินใจผลิตเกมจากภาพยนตร์ออกมาเพื่อผ่อนลงเครื่องเล่นพกพาของทาง Sony อย่าง PlayStation Portable หรือ PSP ทันทีซึ่งผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครลีโอไนดัสต่อสู้ผ่านฉากต่างๆจากทั้งภาพยนตร์และแฟรนไชส์การ์ตูนไปเรื่อยๆแต่จะมีความพิเศษก็คือชุดเกราะจะสามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกับอาวุธที่เราจะสามารถพัฒนาให้ทหารในหน่วยหรือตัวเอกของเราถืออาวุธที่แตกต่างจากในภาพยนตร์ได้ซึ่งระบบการเล่นของเกมก็จะเป็นแบบ Hack and Slash ที่เน้นเดินฟันและใช้อาวุธแบบระยะประชิดแต่จะมีการแก้ปริศนาและการต่อสู้กับศัตรูที่ไม่ใช่มนุษย์ปรากฏออกมาด้วยโดยจุดเด่นที่สำคัญก็คือในช่วงของการต่อสู้เกมจะเน้นการนำเสนอเลือดและอวัยวะที่หลุดลุ่ยออกมาแบบชัดเจนมากๆให้เหมือนกับภาพยนตร์เลยนั่นเองซึ่งเกมดังกล่าวจะได้รับบทวิจารณ์แบบผสมตามเว็บไซต์รวมบทวิจารณ์ Metacritic เนื่องจากมันเป็นเกมที่ผ่อนลงเรื่องเล่นแบบพกพากราฟิกของมันจึงค่อนข้างจะสอดคล้องกับคุณภาพแถมการเดินฟันไปมาก็ถือว่าแก้เบื่อให้กับพอภาพยนตร์ที่อยากจะเห็นเนื้อเรื่องแปลกๆต่างออกไปจากเดิมด้วย300 March to Glory จึงถือว่าเป็นเกมแบบฆ่าเวลาที่มีคุณภาพไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับใครหลายๆคนThis is where we hold them! This is where we fight! Blair Witch Volume 1 Rustin Park ออกจำหน่ายปี 2000Blair Witch Volume 1 Rustin Park คือวิดีโอเกมที่พัฒนาต่อยอดมาจากภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังยัง The Blair Witch Project ปี 1999ซึ่งเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปตามหาข้อมูลของแม่มดในป่าจนเจอดีเข้าให้โดยจุดเด่นที่ทำให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จจนกวยรายได้ไปแบบมหาศาลก็คือเทคนิคการถ่ายทำผ่านกล้องแฮนด์เฮลและความสมจริงในการนำเสนอที่มาพร้อมกับการตลาดที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าเรื่องที่ดูนั้นมันเป็นเรื่องจริงโดยหลังจากที่กวยรายได้และคำวิจ
จานไปจนอิ่มตัวแล้วทางค่ายผู้พัฒนาเกมอย่าง Terminal Reality ก็ได้ต่อยอดเอาภาพยนตร์มาทำเป็นเกมแบบ Survival Horror แนวเอาชีวิตรอดและผจญภัยสำรวจหาบทแสคล้ายกันกับภาพยนตร์ทันทีแต่จะมีการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องแบบขยายจักรวาลไปเป็นการเริ่มเรื่องในช่วงปี1941ที่เมืองเบอร์กิสเวลทานก่อนที่ผู้เล่นต้องรับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวเอลสเพ็ดดอกฮอลิเดย์ออกสำรวจและตามหาเรื่องราวของแม่มดแบล็กที่อาจจะสาวไปถึงคดีฆาตกรรมได้โดยเกมนั้นจะมีรูปแบบการนำเสนอและระบบการเล่นที่คล้ายคลึงกับเกม Resident Evil ปี1996เป็นอย่างมากทั้งการล็อกฉากเอาไว้นิ่งๆและให้ผู้เล่นออกเดินสำรวจในมุมมองเพียงมุมเดียวส่วนรายละเอียดที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบทั่วไปอย่างการสำรวจหาข้อมูลการหาของมาไขปริศนาหรือจะเป็นการต่อสู้ที่มีการใช้ปืนรวมไปถึงข้าวของรอบๆตัวบ้างซึ่งหลังจากวางจำหน่ายผ่านระบบ Windows ไปแล้วนั้นคำวิจารณ์ส่วนใหญ่ของเกมก็ค่อนข้างจะออกมาในเชิงกลางๆไม่ได้ดีหรือแย่มากเกินไปแต่จะมีจุดเด่นสำคัญเลยอย่างการขยายจักรวาลภาพยนตร์ออกมาได้อย่างน่าสนใจนั่นจึงทำให้เกมได้พัฒนาต่อไปและมีภาคต่อออกมาอย่าง Blair Witch Volume 2 The Legend of Coffin Rock และ Blair Witch Volume 3 The Early Catbird Tale ในปี2000เหมือนกันเพื่อจบเรื่องราวในเกมให้สมบูรณ์แบบลงไป Josh is that you down thereไฟคลับออกจำหน่ายปี2004ภาพยนตร์เรื่องไฟคลับคือผลงานของผู้กำกับเดวิดฟินเชอร์ที่เรียกได้ว่าน่าจะล้มเหลวที่สุดในตอนออกฉายจริงเมื่อปี1999เนื่องจากเรื่องราวสุดล้ำของมันอย่างการนำเสนอเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจากนิยายในปี1996ของชาร์ลส์พาลานิกที่พูดถึงพนักงานบริษัทฐานะปานกลางคนหนึ่งซึ่งดันนอนไม่หลับจนตัดสินใจไปคบค้ากับชายที่มีชื่อว่าไทเลอร์เดอร์เดนกระทั่งทั้งสองเริ่มก่อตั้งคลับชกมวยใต้ดินที่เป็นศูนย์รวมของชายชะกันจำนวนมากก่อนที่พวกเขาจะเริ่มวางแผนในการปฏิวัติโลกครั้งใหญ่จนใครก็คาดไม่ถึงนานมันดันล้ำยุคมากเกินไปจนคนในยุค90ไม่เข้าใจสิ่งที่ภาพยนตร์จะสื่อแม้ว่าจะมีแบรดพิตต์และเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเป็นนักแสดงนำก็ตามซึ่งกว่าที่ความล้ำของมันจะโดนใจผู้ชมจนกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งในรูปแบบโฮมวิดีโอนั้นช่วงเวลาก็ดันล่วงเลยไป 2-3 ปีแล้วโดยในช่วงปี2004ที่ภาพยนตร์กลับมาประสบความสำเร็จในการถูกพูดถึงแบบปากต่อปากทางค่ายผู้พัฒนาเกมอย่าง Genuine Games ก็ได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตในรูปแบบของเกมสไตล์ไฟติ้งหรือเกมต่อสู้แบบ1ต่อ1คล้ายๆกับ Street Fighter ที่มีทั้งผู้เล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์และมัลติเพลเยอร์ทันทีแต่ความพิเศษของมันก็คือเนื้อเรื่องในเกมจะมีการดำเนินเรื่องตามในภาพยนตร์เป็นส่วนๆไล่ตามเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบไปด้วยและจะมีการบิดเบือนเนื้อหาบ้างเพื่อความเหมาะสมของเกมโดยผู้เล่นหลักของเราจะเป็นตัวละครหน้าใหม่ซึ่งถูกเขียนบทให้ว่าเพิ่งเลิกกับแฟนจนมาเข้าไฟท์คลับจะต้องเข้าไปต่อสู้ในฐานะ1ใน12ตัวละครดั้งเดิมจากนวนิยายและภาพยนตร์ที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้นั่นจึงรวมไปถึงไทเลอร์เดอร์เดนและโรเบิร์ตบ๊อบพอลสันที่เป็นตัวละครสำคัญในเรื่องด้วยก่อนที่เราจะค่อยๆไต่ระดับเข้าไปเป็นมือขวาของไทเลอร์เดอร์เดนหรือได้พบกับตัวละครมาล่าซิงเกอร์จากภาพยนตร์ก่อนจะผ่านไปจนถึงบทสรุปสุดท้ายของเกมด้วยความโดดเด่นของระบบการเล่นนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นระบบความเสียหายของร่างกายตัวละครที่จะเสื่อมลงเรื่อยๆหากโดนโจมตีหนักๆการข้ามฉากระหว่างเกมแบบ Dead or Alive หรือจะเป็นรูปแบบท่วงท่าการต่อสู้ที่ดิบเถื่อนแบบมวยใต้ดินแถมการจบหมดเนื้อเรื่องนั้นก็จะมีการปลดล็อกเฟรดเดอร์สนักร้องนำของลิมบิสกิตมาในฐานะตัวละครที่เล่นได้ตามความต้องการของนักร้องสุดเกรียนคนนี้ที่ระบุว่าเขาอยากให้ตัวเองเป็นตัวละครที่สามารถเล่นในวิดีโอเกมที่มีลิขสิทธิ์เพลงจากวงดนตรีของตัวเองโดยเกมนั้นก็จะเผยแพร่โดย Vivendi Universal Games และวางจำหน่ายสำหรับ PlayStation 2รวมไปถึง Xbox เมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2004แถมยังมีให้เล่นบนมือถือรุ่นเก่าๆได้อีกต่างหากถึงอย่างนั้นเมื่อสรุปภาพรวมออกมาแล้วเกม Fight Club ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในระบบการเล่นหรือยอดขายเลยแม้แต่นิดเนื่องจากในช่วงเวลาของยุค2000กลางๆเกมไฟติ้งดีๆได้ถูกผลิตออกมาเยอะมากๆแล้วแถมยังมีระบบกราฟิกที่ล้ำหน้าไปไกลแล้วด้วยเกมนี้จึงถือว่ากลายเป็นเกมลับๆของแฟนตัวยงจากภาพยนตร์ที่อาจจะต้องติดตามกันแบบลึกๆหน่อยถึงจะรู้จักและตามไปเสพความดิบเถื่อนของเกมที่มีการอ้างอิงถึงภาพยนตร์เยอะมากๆไม่แพ้กับความลับของกลุ่มมวยใต้ดินในภาพยนตร์ที่ลึกลับซับซ้อนจนคนนอกอาจจะเข้าไม่ถึง Gentlemen, welcome to Fight Club.
โอเคก็จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่หลายคนไม่รู้ว่าเคยถูกเอาไปทำเป็นเกมมาแล้วซึ่งบางเรื่องหลายๆคนก็พอจะนึกออกได้บ้างว่ามันน่าจะเป็นเกมยังไงแต่บางเรื่องก็ถือว่าเกินคาดสุดๆที่มันเคยถูกดัดแปลงเอาไปเป็นเกมแถมยังมีการพัฒนาให้มีรูปแบบการเล่นที่คาดเดาได้ยากอีกด้วยแต่นี่จะถือเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของเรื่องราวเหล่านี้เท่านั้นเพราะจะยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องมากๆที่เคยถูกเอาไปทำเป็นเกมมาแล้วแต่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งเราจะเอามานำเสนอในพาร์ทต่อๆไปอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่ถูกนำไปทำเป็นเกมแล้วเพื่อนๆประทับใจนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าข้อมูลที่ว่าเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ